แข็งบอกว่ายังไม่ตำกินขนมจีนก่อนหิวเริ่มท้องไปก่อนขนมไอ้ส้มตำไว้ทีหลังส้มตำเดี๋ยวค่อยกินเออส้มตำเดี๋ยวค่อยกินเอาวายแดงให้เพื่อนรักเพื่อนรักขับรถเดี๋ยวขับไปส่งให้เอ็งจะเอาอะไรตกลงเอ้ยขับไปส่งให้เอาแซกยามาเหรอเออกูใส่น้ำแข็งไว้น่ะกูยังไม่ได้กินเลยกูให้มันแข็งแม่หนุ่มจีนพี่ดาหนุ่มจีนทักทายพี่ดาวที่พี่ดาวนี่เขาเป็นแฟนเพจเลยนะเอาอะไรเอาน้ำหรือเอาพี่ดาวแฟนลุงรองน่ะอ๋อเหรอเออพี่ดาวทักทายหน่อยซิว่าพี่ดาวสบายดีไหมเราไม่เอาน้ำแข็งนะสบายดีไหมคิดถึงอยู่เด้อบอกมันจะเอาแบบเย็นไหมเที่ยวหาเออมาเที่ยวหากันแบบเปิดแล้วอ่ะทำไมมากินข้าวปุ้นมากินข้าวปุ้นข้าวปุ้นข้าวปุ้นพาดานี่น่ะอันนี้แบบว่ามันไม่เป็นจับไงเอากองไว้ตรงกลางของแม่ทำเหมือนของว่านี่ห่อหนึ่งเปล่าน้อยต้มห่อเนี่ยเออประมาณห่อนึงอ่ะแต่ว่าทิ้งก่อนอันนี้แก้วมันมีไอ้นั่นไงได้เยอะมากอันนี้ยี่ห้อนึงมันเหลือก็เลยเอาต้มแล้วก็ต้มรวมกันน้ำหมดเลยไม่งั้นก็ไม่ได้หมดสักทีก็เลยอย่างนั้นอ่ะแล้วมีไก่ย่างด้วยผักนี่ผักสดเก็บมาจากหลังบ้านนี่น้อยโอ้ถั่วพูไม่น่ากินแล้วหมดแล้วคนมาดูแล้วไปมาแล้วแค่ไหนเดี๋ยวเราทำอะไรไปกินกันนัดกันให้ไปหาไอ้แพทก็ไปทำบ้านไอ้แพทเลยนั่นแหละแพทมันเตรียมพร้อมต้องห่วงเราไปบ้านเราต้องห่วงเราไปบ้านไอ้แพทเอาให้ลูกเดี๋ยวมาทำไว้ให้เราเอ๊ะ beautiful you want to eat babe ดูห้องดาวน้องดาก็อยู่นั่นแหละก็นั่งเล่นพริกไก่ที่ไหนว่าอร่อยแท้ใช้ได้ฉันทำเป็นนะพี่ดานี่น้ำพริกลุงรองเขานี่น้ำพริกอร่อยฉันทำเป็นน้ำพริกปลาป่นลุงรองค่ะกินของเขาอร่อยนะลุงรองเขาทำมาเดี๋ยวค่อยกินหนามีข้าวด้วยเอาไหมกินเลยไหมยังเอาหน้าหิวตักเลยนะใครอยากจะกินมีข้าวด้วยนะหุงข้าวเฮลตี้มากเลยมาดูดิมาดูหุงข้าวเฮลตี้ข้าวเขาเป็นนักกีฬานะเนี่ยอ๋อกินเหมือนเราเลยคอเดียวกันนี่หว่าเนี่ยทำไมเราเหมือนกันวะเออกินข้าวแดงดูขนมจีนคนหน่อยน้อยนะไอ้นั่นมันอยู่ข้างล่างเครื่องมันอยู่ข้างล่างเอาคนนะกูไม่ได้ใส่กะทิเยอะกูว่ามันข้นเอาเนี้ยพอดีเนาะเออไม่ต้องให้มันข้นมากโอเคละน่ากินไหมเพื่อนๆดูสปอร์ตนั่งแคะตีนไก่กันหลังบ้านน่าทานกินกันกินกันข้างหลังบ้านนั่นแหละได้บรรยากาศด้วยโรแมนติกมาจานแบบเล็กแบบไหนขนาดไหนไอ้นี่เหรอจานเล็กนี่เหรอดูหนุ่มเอามือนี่เอาแตงนี่คือจะกินหรือว่าจะยังไงผ่าคุณว่าหันมาน่ะเอาลื้อๆเอาดูป้าใส่ไม่จะเป็นจานจะใส่ผักอ๋อจานจะเอาจานเขาคิดว่าจะใส่พริกกินกันเลยมะเขือมะเขือเดี๋ยวแพทย์ของพี่แดงสดมานะนะใครอยากกินพริกเผ็ดก็กัดพริกแก้มมาเดี๋ยวเราได้ประทานเราตักน้ำขยะอยู่ไหนอ่ะนะอยู่นั่นเลยอยู่ตรงหน้าอินหน้าหนังนี่เคยเข้ามาในครัวเขามาครั้งนึงมานั่งอยู่นู่นก็บอกให้มาทันก็ไม่ทันเออของดาวกินไก่ย่างไม่ค่ะจะกินอะไรคะใครจะกินข้างในก็ได้นะข้างนอกน่าจะร้อนค่ะค่ะอยู่ข้างในดิเธอร้อนเหรอพอเสื้อไปนั่งข้างนอกไปเออหลับแพ็คมีน้ำยังเวลาเราเบียร์นี่ไงกินเบียร์พอเสื้อกินข้างนอกได้บรรยากาศหนูน่ากินจังเลยป้าอุ้ยน้องสูงป้าก็เป็นตาเสี้ยอุ้ยขอกินเยอะป้าแล้วก็ห่วงไม่มีแล้วก็มีเยอะแยะอาหารลูกชิ้นข้าวมีไก่ไก่ไม่ได้มีเสือต้นแหละเสือต้นที่บ้านหนูแหละของไอ้น้อยมันไม่ค่อยเก็บอ่ะฮะของไอ้น้อยไม่ค่อยเก็บอ้าวไม่โตยังอ่ะไม่เก็บอ่ะไม่แก่แล้วเหรออะไรแล้วมะเขือต้นแหละมึงอ่ะน้ำเบียร์ไม่เย็นมึงไม่แข็งแข็งเลยหน่อยเผื่อป้าด้วยขาดขาดโลกออกไปข้างนอกเลยมันอย่างอ่ะขนาดมันยังไม่ทันเมาเลยเนี่ยดื่มนิดเดียวมันไปยกไม่ไม่ใช่ไม่ได้เมาโว้ยยังไม่ได้กินเลยพี่ดาเดี๋ยวถาดผักก็ยกออกไปข้างนอกเลยยกผักไปก็ดีกว่าป่ะเออไม่น่ากินใช่มั้ยป้าเดี๋ยวหนูยกให้ยังไงเออว่างั้นแหละป่ะเดี๋ยวยกให้ไปนะไปละแต่ว่าน้ำพริกน่ากินป่ะป้าไปเจอกันข้างนอกนะคะเจอกันข้างนอกให้มานั่งข้างนอกข้างในก็ไม่นั่งไม่นั่งไม่นั่งเราจะต้องเอาบรรยากาศข้างนอกไป
ไปเดี๋ยวเราไปนั่งข้างนอกกันป้าขอบคุณมากเลยผักน่ะได้กินตลอดเลยทุกวันผักมางามก็ยังว่าอยู่ผักบ้านที่บ้านปลูกเองแต่ปลูกมันจะหมดแล้วมันไม่ค่อยออกแล้วมันหนาวใช่มั้ยเออมันหนาวกินแล้วหิวร้อนอาจจะแห้งเอาไปแล้วขึ้นราคาไม่รอใครเลยมั้ยเนี่ยอาทิตย์ละครั้งไปไหนอ่ะมาบ้านกันอย่างนี้แหละมาบ้านกันอย่างนี้อาทิตย์ละครั้งสลับบ้านกันก็ได้นะสลับบ้านบ้านนู้นทีบ้านนี้ทีแต่บ้านแพทย์น่ะต้องไปวันเสาร์ถึงจะสะดวกพี่ดาจะไปด้วยบ้างเออบ้านไปไกลสองแล้วถ้าเพื่อนๆไม่ต้องรีบไม่ต้องห่วงก็ได้น้อยขอน้ำปลาคุณน่ะรู้ว่ามันจืดป่ะเราชอบเราไม่เป็นคนไม่กินเค็มน่ะชอบแบบเนี้ยนี่ค่ะน้ำปลาไม่ได้หรอแพทมาลูกดวกน้ำปลาก็สิค่ะพี่ดากินอะไรเนี่ยกินน้ำพริกยังไม่ได้กินขนมจีนนะกินน้ำพริกอยากกินน้ำพริกอร่อยอืมอร่อยพี่อยากกินกับผักนะพี่เห็นค่ะข้าวก็มีน้ำมีข้าวมีเดี๋ยวด็อกค่ากินข้าวต่อเดี๋ยวค่อยกินตำส้มตำอีกรับมากพี่แสงแกอันนี้แกอยากมาแต่เขาไม่อยากเกรงใจคนไปรับประชุมเราก็รอรับไปไม่ได้หรอกบ่ายสองเพราะว่าพี่ดาแกต้องรีบกลับนะใช่เราเวลาจำกัดไม่นั่งอูเบอร์มาเออทุกทีก็เห็นนั่งอูเบอร์กลัวแฟนจะว่าจ่ายเงินบ่อยวันนั้นจ่ายให้จ่ายให้แกก็ได้แกนั่งมาดิขากลับกับเราเพราะเดี๋ยวก็บ่ายสองคงสายแล้วแหละอร่อยจังเลยเนาะอร่อยไหมมันจากนู่นมานี่นั่ง15 เหรียญเองไม่เป็นไรไม่แพงนั่งดีๆลูกวันนั้นแกก็นั่งไปบ้านเราเรียกให้ไงเรามีไอ้อูเบอร์เราเรียกให้เขาแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกอร่อยไม่น้อยอร่อยไม่กินอะไรนะตั้งแต่เช้ากาแฟแล้วกินกาแฟแล้วกินอะไรเนี่ยเม็ดมะม่วงหิมพานต์เอาน้ำอะไรเอออยู่ได้นี่น้ำเบียร์แมงวันมันไม่ชอบอันนั้นนะมันเป็นยังมันเป็นตัวอะไรอ่ะพี่ดาไม่เอาถ้วยมานะพี่ค่ะเออทุกอย่างได้เพราะว่ามะเร็งไม่ชอบลูกยากไอ้เนี่ยแคเดอร์ทุกแคเดอร์ไปเดี๋ยวไปเอาแพททำอร่อยมากเลยอร่อยนะพอดีเลยเราเป็นคนไม่ชอบกินเค็มแล้วดูสองสาวนุ้งเขานั่งกินกันเก็บไม่หมดนะกล้องเนี่ยเห็นไหมสองสาวนั่นมั่งสองสาวนุ้งกินกันอย่างอร่อยแล้วแพทต้องรีบไปคุกดินเนอร์ใช่ไหมวันนี้รีบไปก็ทานออกได้บ่ายสามเต็มที่ก็บ่ายสามซึ่งพอได้แต่แฮปปี้เอาเออนี่ไม่ได้นะเดี๋ยวเราต้องขับรถเราเดี๋ยวจะไปแถวบ้านเองแหละพาไปแต่จะเล่นนอนนี่ใช่ไหมนอนนี่ก็ยากอีกแล้วขับรถไม่ได้ดื่มแล้วขับรถไม่ได้มาคนเดียวเลยวันนี้ต้องมากับแฟนถึงจะกินได้แพทนิสัยเหมือนเราไปไหนเราไม่กินเหล้านะถ้าเราขับรถแต่จะรู้ตัวเองว่ากินได้เท่าไหร่อย่างมากก็กินแก้วเดียวนี่แหละขวดเดียวได้อยู่มันไม่ได้ไกลมากค่ะเต็มที่อะใครอะเห็นในคลิปนั่งชนกันทั้งวันนี้ครึ่งขวดนะไม่หมดสักทีถ้าอยู่บ้านอ่ะเออกินเยอะได้แต่ถ้าจะออกไปข้างนอกนี่ก็ไม่กินเหมือนกันไม่ขับรถเพราะว่าขับรถเต็มนะดีอยู่ไอ้หน่อยต้องมีความรับผิดชอบเพราะถ้าเกิดไปชนขึ้นมาแล้วไม่คุ้มไงเปิดอะไรขึ้นไม่มีคุ้มเลยไม่เหมือนบ้านเรานะที่นี่เขาสู้เราได้นะเรื่องแอลกอฮอล์กับขับรถนี่ต้องระวังแอลกอฮอล์นี่คือถือว่าหนักคนเราดีอยู่ไอเนี่ยจ่ายเพราะเขาห้ามอยู่แล้วจ่ายค่าทนายก็ประมาณ15,000
หนูวางได้ไหมได้หนูวางด้วยนะวางเลยเพราะว่าเอาคนละชิ้นลูกเลิกกี่โมงอะนามีเวลานาต้องไปรับลูกพอเดินมาก็ได้อยู่ตรงนี้เองโรงเรียนให้มันเดินมาใกล้บ้านนี่เองใช่ไหมผ่านตรงนี้นะพาพี่ดาหลงด้วยน้ำปลาพาพี่ดาหลงจะพาขึ้นพีเพซะแล้วเดี๋ยวมันจะพาไปขาสั่นพาไปขาสั่นดิ๊กดิ๊กไปเห็นอะไรน่ะอยู่ดีจังพี่บ้านพี่ดาถ้ามีนี่ดูเขาโอเคอยู่ท่านดูไปโทรศัพท์เขาจริงน้อยเอาอีกไหมลูกอ่ะก็อยากอยู่อยากอยู่รีบเอาไปดิจะได้ทันกันใช่ไหมสี่โมงแล้วเนี่ยไม่ใช่อะไรนะ40แล้วพูดให้ครูคิดเลยก็อยากอยู่ตอนนี้มึงอยากอยู่ไหมไม่อยากเลยนะไปเอาอีกก่อนอร่อยบอกว่า40แล้วก็อยากว่าไม่อยากมีแล้วมันเหนื่อยปวดหลังโอ้ยมันเล่นไอ้นี่น่ะอะไรซกไอ้เขาหลอกไว้น่ะเปื้อนหมดเลยไอ้เจ้าหลานมาเลี้ยงเราหรอกสักคนเอาสักโหลนึงลูกไงเอาสักโหลนึงหมักน้ำมันมะพร้าวไว้ให้หัวทานเยอะผมนางแห้งก้างถึกคอเดี๋ยวน้ำปลาลดเข้มขึ้นมาเปื่อยไหมขาไก่แพทย์ดีแล้วทำจืดไหมดีแล้วหนูกลัวบางคนไม่กินเผ็ดไม่กินเค็มเดี๋ยวเราก็เติมเอาก็ได้เขาชอบเค็มชอบเผ็ดใช่ไหมทำกับข้าวกินกันหลายคนเนี่ยทำรสจัดมากไม่ได้แล้วแฟนอยู่บ้านอีกเหรอทีเนี้ยน้อยแฟนจะอยู่บ้านอีกเหรอเนี่ยเอาให้หมดแฟนเราเหรอยังไม่หมดจะยกไอ้ขวดใหม่มาให้น้อยมาที่หอแท็บนี่ชอบกินผักทำไมมันอร่อยผักมันขวดผักแซ่บหลายผักอันนี้มันเป็นยังไงเดี๋ยวชิมก่อนแล้วมียอดกระถิ่นด้วยนะอยู่ข้างล่างต้องรื้อยอดกระถิ่นด้วยต้องรื้อเอาอันนี้มาจากบ้านเหรอเก็บมาจากสวนหลังบ้านเราอาจารย์เขาก็เป็นคนไทยนะมีทุกอย่างหลังบ้านปลูกผักเจ๊ออกไม่ได้ต้องออกตรงนี้ออกแต่งั้นเลยเจ็บหลังเป็นไรลูกจะออกแบบพิสดารไงเออได้ยินข่าวว่าพี่สามมาวันไหนมาวันที่8อู้ดีเลยเรามาพอดีเขามาอยู่นานไหมไม่น่าจะเติม3อาทิตย์อ่ะนะแกทำไมโชคดีที่ได้มาบ่อยจังก็ก็มีวีซ่า10ปีมาเมื่อไหร่ก็มาได้ไงแฟนเขาไม่ว่าเหรอไม่ว่าหรอกก็มามั่งใหญ่มาขัดกันไม่เกี่ยวแฟนกินอะไรแปลกๆแล้วลูกกินของแบบว่าไปเซฟเวย์เหมือนมะม่วงกวนนะพี่อันนี้ดีอร่อยใช่ไหมเหมือนมะม่วงกวนมันเอาผลไม้กวนอ่ะมันทำอันนี้เป็นมะม่วงกวนอ่ะเป็นฟรุตไงดูนี่ของชอบลูกแล้ว That's okay I get new oneไม่ได้ถ่ายรูปไว้เนาะถ่ายรูปอะไรพวกเรากินพวกผักพวกอะไรนี่ได้ถ่ายไหมเนี่ยถ่ายวีดีโออยู่เนี่ยวีดีโออร่อยทำเองอร่อยเองใช่กินข้างนอกไม่อร่อยเหมือนอยู่แล้วเหมือนกินที่บ้านหรอใช่เสียดายอยู่มาไม่ได้ที่ผ่านมาฉันทำไอเนี่ยไอ้น้องเจนมาทำอะไรนะที่เราโทรบอกอยู่หมูกระทะหมูกระทะหมูเบอร์บีคิวพี่แซนก็มาก็รีบไปแหมเหลืออีกตั้ง50นาทีคุณนายนัดก็นัดเช้ามาเย็นอย่างเงี้ยใครจะมาได้นะคุณนาย
เกณฑ์เขาโทรมาเขาโทรมา the last minute เธอนัดมันเกิดฉันอ่ะมันเกิดเออมันเกิดเธออ่ะตีสี่ครึ่งฉันก็นึกว่าฉันไม่ได้นอนเลยวันนั้นตื่นเต้นนึกว่าไอ้แพทจะมาดีใจมากเลยพี่แพทกับพี่ดาจะมานึกว่ามันสุกพี่แพทก็พี่ดากับแพทพี่ดากับแพทมันตื่นเต้นมากสุกเราก็นึกว่ามันสุกเถียงกับพี่ดาตายว่าพี่ดาบอกวันนี้ไม่ใช่วันสุกพี่ดาเขาบอกรออยู่รออะไรมันสุกก็ว่าอันนั้นเขา last minute ยังไงเขาบอกวันเดียวบอกเที่ยงคืนไม่เป็นไรเดี๋ยวมิดช่างมาซ่อมลัดมินิทก็มาไม่ได้หรอกนะเขาบอกลัดมินิทลัดตั้งสองวันล่วงหน้าอะไรประมาณนี้โอเคว่าเออจะมาได้ไม่ได้คุณสามีอยู่บ้านวันนั้นปกติวันศุกร์สามีเราจะเขาจะอยู่บ้านไงทำงานอยู่บ้านอาเจนมันว่างมันเราปกติเราแพลนมันไม่ได้แพลนเลยถ้าแกไม่มีประชุมออฟฟิศแกไม่เข้าออฟฟิศแกจะทำงานอยู่ที่บ้านเพราะว่าแกเดินทางบ่อยไงเหนื่อยนะเขาให้อยู่บ้านได้วันศุกร์เสาร์อาทิตย์3วันแฟนก็วันศุกร์ก็ไม่ไปทำงานบางทีเขาอยากไปก็ไปไม่อยากไปก็ไม่ไปมีไงเอาให้แล้วอยู่นู่นน่ะนี่เอาใส่กระดูกไปเลยกระดูกไก่ไหมแล้วแพนมันเอามาให้ถือไหวถือได้ไหมเดี๋ยวซ่อมอันนี้ให้ให้มันตกขอบไงเรารู้แล้วคืออะไรคุ้งมันเนาะเปิ้นตกแต่งบ้านสวยเชียร์น้องรอบนี้ทำงานกี่โมงถึงกี่โมงเนี่ย10โมงถึง4ทุ่มนู่น11โมงเบรก2ชั่วโมงเบรก2ชั่วโมงไอ้นั่นก็โอ้ถึง4ทุ่มเลยไอ้พรมันก็ทำงาน7วันต่ออาทิตย์มาทำในครัวน่ะแต่มันไม่พักผ่อนเวลาที่พักผ่อนมันไปกินเหล้ากินเหล้าเสร็จแล้วตื่นมาแล้วก็โทรหาที่ไทยที่ว่าน่ะมั้ยมันตายแล้วไปงานศพหนูก็เครียดหนูก็ไม่อยากไปหรอกหนูแซ่ดทำงานหนักต้องพักผ่อนอยู่ได้ยังไงจนสมองเลือดไหลเลยเนาะกินเหล้าเยอะเหรอขนาดเราตื่นไปส่งลูกเดี๋ยวนี้ไม่ได้นอนต่อ